บ้านพิงกี้สาวิกาปล่อยร้างไร้คนอาศัยตกเป็นกระแสข่าวของวงการบันเทิงไทยที่หลายคนให้ความสนใจเป็นอย่างมากเมื่อดารานักแสดงสาวพิงกี้สาวิกาชัยเดชถูกควบคุมในแชร์ฟอร์เรสต์ 3D ซึ่งตอนนี้เจ้าตัวได้ถูกนำเข้าสู่แดนแรกรับตามขั้นตอนและทำการปฏิบัติตามขั้นตอนเหมือนกับผู้ต้องขังทุกคนทางพิธีกรรายการได้ออกมานำข่าวเสนอล่าสุดพิงกี้ได้อัปเดตว่าตอนนี้เจ้าตัวยังให้ความร่วมมืออย่างดีในทุกเรื่องและมีแฟนคลับในเรือนจำคอยให้กำลังใจอยู่ตลอดวันนี้พิงกี้ได้มีการตัดผมเป็นที่เรียบร้อยตามระเบียบของเรือนจำส่วนสภาพจิตใจของเธอและแม้เป็นอย่างปกติดูดีไม่ได้มีคนเครียดสามารถปรับตัวได้ทำกิจกรรมต่างๆตามที่เรือนจำกำหนดไว้ได้แต่ตอนนี้ไม่ได้มีการมอบหมายงานอะไรเป็นพิเศษเนื่องจากเป็นช่วงที่ผู้ต้องขังต้องปรับสภาพจิตใจแต่จากการสังเกตกิจกรรมที่พิงกี้ให้ความสนใจเป็นพิเศษนั่นก็คือการนั่งสมาธิฝึกโยคะอ่านหนังสือในส่วนที่บุคคลที่มาเยี่ยมพิงกี้ได้ระบุชื่อที่สะดวกให้เข้ามาเยี่ยมได้10คนก็มีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาเยี่ยมบ้างซึ่งพิงกี้ตกเป็นข่าวใหญ่เมื่อว่ามีเธอเป็นมือที่3ของธัญญาและปิ๊กเป็นมรสุมลูกแรกที่ทำให้เจ้าตัวได้ห่างหายไปจากวงการบันเทิงไปพักใหญ่ต่อมาในปี2557พิงกี้ได้แต่งงานกับไฮโซเพชรอิทธิมีการจัดงานแต่งอย่างยิ่งใหญ่อลังการแต่หลังจากที่แต่งงานกัน3ปีสุดท้ายความรักของทั้งคู่ก็ไปไม่รอดเมื่อพิงกี้ออกมายืนยันว่าทัศนคติของเราไม่ตรงกันในการใช้ชีวิตทั้งคู่จึงได้จบความสัมพันธ์กันไป